ดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะวันนี้วลัยองพยอมจะมาผัดหมี่โบราณนะคะในวันที่ฝนตกนะคะตอนนี้ใส่หอมนะคะใส่หอมแดงสับนะคะใส่หอมแดงสับหยาบๆนะคะเคี่ยวให้หอมสักนิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ถ้าเราจะใส่หมูก็ใส่นะคะจะใส่กุ้งแห้งก็ได้นะคะแต่บะแรงพยอมไม่ใส่กุ้งนะคะเพราะว่าบะแรงพยอมแพ้กุ้งนะคะก็เดี๋ยวเจียวให้เหลืองเหลืองหอมหอมสักแป๊บนะคะเมื่อเราเจียวหอมเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็จะใส่หมูนะคะปกติแล้วจะใช้3ชั้นนะคะวันนี้3ชั้นไม่มีนะคะมีแต่2ชั้นนะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะใส่ไผ่สักแป๊บนึงผัดพอรู้ว่าหมูใกล้สุกนะคะก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะใส่ตามชอบนะคะเราจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ที่เราจะผัดแล้วว่าหมี่เยอะขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นหมี่โบราณนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำตาลปี๊บทั่วๆไปนะคะเพื่อสร้างรสชาติให้หวานนะคะจะใส่น้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้นะคะนี่ค่ะปลาลองพยอมใส่น้ำปลานะคะไม่ใส่มากนะคะเพราะว่ากลัวเค็มนะคะเมื่อน้ำตาละลายเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสแดงกันนะคะเป็นซอสมะเขือเทศแดงนะคะก็ใส่ตามใจชอบอีกนะคะว่าเราจะใส่เยอะหรือใส่น้อยนะคะอันนี้ของบะแรงพยอมก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะพอนะคะไม่ใส่เยอะนะคะเป็นซอสแดงสมัยโบราณนะคะถ้าผัดหมี่ต้องใส่ซอสแดงนะคะถ้าไม่ใส่ถือว่าไม่ใช่นะคะโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะเมื่อเราเคี่ยวมาถึงตอนนี้นะคะเราก็จะหรี่ไฟให้อ่อนลงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระทะที่เราเคี่ยวน้ำผัดหมี่นะคะก็จะไหม้นะคะและขั้นตอนนี้นะคะบางคนเขาก็จะใส่พริกนะคะพริกป่นนะคะบะแรงพยอมก็ใส่เหมือนกันนะคะแต่บางคนเขาไม่กินเผ็ดเขาก็ไม่ใส่นะคะอันนี้ก็ใส่แค่พอหอมๆนะคะถ้าใครจะใส่กุ้งแห้งทอดก็ใส่ในเวลานี้ได้เลยนะคะหรือจะโรยหน้าตอนเสร็จแล้วก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเคี่ยวอีกสักพักนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวมาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมี่นะคะหมี่ที่เราลวกไว้นะคะหมี่แช่น้ำแล้วก็ลวกสักนิดนะคะก็หมี่บางชนิดก็ไม่ต้องลวกบางชนิดต้องลวกนะคะแต่ของบ้านไร่พยอมนี้จะชอบกินหมี่ที่ลวกก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะผัดคลุกเคล้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำเขาจะแห้งจนกว่ามีจะคลุกกับน้ำซอสของเขาได้ดีนะคะและถึงจะใส่ถั่วงอกนะคะรับรองไม่แย่นะคะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราแผ่ให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วงอกบิดลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดตลกหมี่เข้ามาแบบนี้นะคะเพื่อให้ถั่วงอกเขาละอุนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับหมี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วใครจะโรยด้วยไข่เจียวหั่นฝอยก็ได้นะคะแต่สำหรับบะแรงพยอมจะไม่ได้ใส่นะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะมีอะไรในตู้เย็นก็ทำกินไปก่อนนะคะพอดีบะแรงพยอมทำถั่วงอกไว้นะคะก็เลยมาใส่ผัดหมี่นะคะถั่วงอกเยอะไปหน่อยนะคะแต่บะแรงพยอมชอบมากนี่ค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ถั่วงอกละอุแป๊บนะคะเมื่อถั่วงอกละอุแล้วนะคะก็
็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาโรยใบกุ้ยช่ายนะคะใบกุ้ยช่ายหรือว่าจะโรยต้นหอมก็ได้นะคะอันนี้พอดีเลยของบ้านเราพยองกุ้ยช่ายกำลังงามนะคะฝนตกแบบนี้เราก็เลยจะมาใส่ใบกุ้ยช่ายแทนต้นหอมกันนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นอาหารโบราณของคนโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะคือหมี่ผัดโบราณใส่ซอสแดงนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะตอนนี้ผัดหมี่ของบ้านไร่องพยอมก็เสร็จแล้วนะคะลองทำกินดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับหมี่โบราณนะคะสำหรับถ้าใครกินเผ็ดก็ใช้พริกที่เราจัดโชว์แบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ